กลายเป็นที่ฮือฮาชั่วข้ามคืนเมื่อร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านป้าอ้อยตั้งอยู่กลางเมืองปากน้ำโพด้านหลังโรงเรียนนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ได้ปรุงเมนูสุดแปลกชื่อดูคุ้นหูแต่ไม่คุ้นปากว่าเมนูข้าวหมาร้านนี้มีคุณอนัญญาพินทองวัย60ปีหรือป้าอ้อยที่เป็นทั้งเจ้าของและเชฟมือหนึ่งของร้านทุกวันเธอจะปรุงเมนูข้าวหมาจำหน่ายให้ลูกค้าอย่างคึกคักเมนูประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกับผักปรุงรสด้วยสูตรประจำร้านป้าอ้อยเติมด้วยหมูทอดแสนอร่อยกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านที่บรรดาคนส่งอาหารหรือไรเดอร์ฟู้ดพากันไปรอคิวเพื่อรับข้าวหมาไปส่งให้คนรับประทานถึงบ้านทุกวันวันละไม่น้อยกว่า50กล่องส่วนลูกค้านั่งทานในร้านก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งวันข้าวหมามีที่มากว่า20ปีโดยบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าเกิดจากการที่นักเรียนกลุ่มใหญ่หิวโหยอาหารตามประสาเด็กได้เข้ามาสั่งอาหารทานในช่วงเย็นขณะที่ข้าวและเครื่องปรุงต่างๆขายไปหมดแล้วเหลือแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่และผักเล็กน้อยด้วยความสงสารป้าอ้อยจึงลงมือผัดปรุงรสแบบลวกๆให้ทานปรากฏว่าถูกปากลูกหลานและต่างเล่าขานต่อๆกันมาว่ารสชาติแสนอร่อยแต่ดูเหมือนข้าวหมาจึงกลายเป็นชื่อเมนูเด็ดที่พูดกันติดปากจนถึงทุกวันนี้ข้าวหมานะคะเริ่มแรกเลยอะคือร้านของเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนประจำจังหวัดที่โรงเรียนชายโรงเรียนนครสวรรค์นะคะพอดีแถวๆร้านพี่ก็จะมีห่อเยอะเลยเผอิญมีอยู่วันนึงพี่ใกล้จะเก็บร้านแล้วเด็กขอเขาหิวข้าวพอดีข้าวก็หมดอะไรก็หมดก็เหลือมาม่าอยู่นิดนึงข้าวอยู่นิดนึงก็เลยบอกผัดรวมกันได้ไหมลูกบอกได้ครับเลยครับหิวพอผัดให้เขาไปเขาบอกเหมือนอย่างก็ข้าวหมาเลยอะไรเงี้ยเขากินก็อร่อยพอวันต่อมาก็เอาข้าวหมาอย่างวันนั้นเอาข้าวหมาอย่างวันนั้นอ่ะแล้วเพื่อนเขาก็เอาลองกินลองก็กลายเป็นตำนานข้าวหมาไปเลยค่ะวันนึงผัดประมาณกี่จานก็หลายอยู่นะคะร้อยไหมก็เกือบนะถ้ารวมเมนูพวกออเดอร์พวกแก๊ปแพนด้าช้อปปี้อะไรแมนอะไรพอได้ค่ะข้าวหมาเมนูที่เรียกว่าข้าวหมามีอะไรบ้างมีมาม่าแล้วก็ข้าวผสมกันแล้วก็เป็นเครื่องปรุงที่ทางร้านของพี่ปรุงไปตอนแรกก็มั่วๆครั้งแรกอะค่ะมั่วๆตอนหลังก็คือเป็นสูตรเดียวกันเลยหมดเลยถ้าใครจะแบบอยากเผ็ดก็จะเติมให้เผ็ดให้หน่อยเป็นรสชาติของพริกเผานะคะถ้าใครอยากเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวอยากหวานก็ให้เพิ่มแต่ส่วนมากเด็กก็จะไม่เพิ่มอะไรค่ะเอาอย่างนั้นเลยแล้วก็จะพอดีจะมีไก่แพนเป็นเมนูของทางร้านอีกเหมือนกันอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะเด็กก็อยากกินนู่นกินนี่ก็ไปสั่งแล้วอยากกินนู่นนี่ก็กลับกลายมาเป็นไก่แพนอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงพอดีก็มากินคู่กันก็เป็นข้าวหมาไก่แพนค่ะนานแล้วค่ะตก20ปีแล้วค่ะตก20ปีแล้วทีนี้เด็กๆ เก่าอ่ะเขาก็จะรู้ดีเลยพอดีมีเพจของจังหวัดอ่ะของจังหวัดนครสวรรค์อร่อยมากปากน้ำโพแล้วก็ YouTube โมมากินอะไรเงี้ยเขาก็มาถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อกันไปพวกเสืออะไรนะเสือร้องไห้หรืออะไรพี่ไอ้เสืออะไรนะมาต่อๆกันเอาวิดีโอไปต่อๆกันนะมันก็เลยแบบเด็กเก่าก็เข้ามาเม้นมาแชร์มาเมนูข้าวหมาที่ร้านป้าอ้อยยังมีให้เลือกหลากหลายตามประสาร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแต่เมนูข้าวหมาได้มีการพัฒนาให้หลากหลายรสทั้งรสเผ็ดจากพริกเผาและมีรสเปรี้ยวหวานเค็มให้เลือกสั่งและชิมแถมก่อนหน้านี้แท็กพลันยูดารานักร้องชื่อดังยังเคยสั่งไปรับประทานตอนมาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนนครสวรรค์ซึ่งป้าอ้อยบอกว่าให้ทีมงานสั่งเมนูข้าวหมาไปถึง3รอบพี่แท็กเขาไม่ได้มาเองอะเขามาจัดรายการรถโรงเรียนในโรงเรียนพอดีเขาหิวข้าวเด็กก็เลยเขาบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่มันเด็ดๆอะเขาเลยสั่งข้าวหมาไก่แพนพี่แท็กก็กินไปรอบแรกเอาละ3รอบอะวันนั้นพี่แท็กก็สั่ง3รอบแล้วเขาจะลง IG เขาด้วยวันนี้เมนูข้าวหมา
ยังคงหารับประทานได้เสมอที่ร้านป้าอ้อยจังหวัดนครสวรรค์สนนราคาธรรมดาจานละ35บาทและพิเศษ40บาทนอกจากจะเข้าไปรับประทานที่ร้านแล้วยังสั่งผ่านฟู้ดไรเดอร์ได้อีกด้วยวันกี่รอบวันหนึ่งนี่ถ้าเมนูพิกเลยนะครับวันหนึ่งนี่จะประมาณเกือบ30-40รอบครับข้าวข้าวอ้อยเนี่ยนะจะมีหลากหลายแต่ข้าวหมาข้าวคุกกะปิอย่างเงี้ยครับกรอบหอยรูหมูหอยรูอย่างเงี้ยครับจะเป็นเมนูที่ของทางร้านของป้าเขาแล้วเขาจะมีออเดอร์ที่ดีมากแก๊ปไลแมนแพนด้าหลายต่างๆของคนส่งอาหารนะครับก็จะมารับที่นี่ค่อนข้างเยอะจากที่มีเมนูเนื้อไปพี่เราก็มีงานมากขึ้นมีงานมากขึ้นครับใครแต่ว่าร้านไหนที่ว่าขายน้อยขายแรงครับจะมีส่วนมากร้านนี้จะขายดีที่สุดแล้วพอไรเดอร์ก็จะมารับที่นี่เยอะที่สุดเลยครับ